บุรีรัมย์เส้นทางแชมป์ไทยลีกสดใสหลังชนบุรีบียูยังไม่ฟืน้นขณะที่บีจีออกทะเลไปแล้วดา้านราชบุรีแรงจริงขอขึ้นมาลุ้นนัดหน้าเจอกันสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a แนลตองซุยนะครับคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงของศึกฟุตบอลไทยลีกที่แข่งขันจบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นไปดูตารางคะแนนก,นกันก่อนนะครับ หลังจบแมตช์ที่14ต้องยอมรับว่าโอกาสของบุรีรัมยูเนเตดในการลุ้นควา้าแชมป์ไทยลีกมีมากขึ้นนะครับหลังจากพวกเขาเนี่ยยังคงสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีได้อย่างต่อเนื่องเกมล่าสุดบุกชนะการท่าเรือนะครับทำให้ตอนนี้บุรีรัมมีอยู่36ันคะแนนด้วยกันนะครับนำหน้าราชบุรีอันดับ2เนี่ยอยู่ที่ 7คะแนนนะครับซึ่งถือว่ายังเป็นช่องว่างที่ห่างกันอยู่บุรีรัมย์อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นทีมที่รักษาม,มาตรฐานที่ดีได้จริงๆโดยเฉพาะเกมล่าสุดยอดชนะและที่สำคัญเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในศึกฟุตบอลไทยลีกและก็ตามสาตินะครับบุรีรัมย์ถ้าจบเลกแรกด้วยการเป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกเนี่ยโอกาสเป็นแชมป์ค่อนข้างสดใสทำได้มาแล้ว จาก7เนี่ยได้ถึง6ครั้งด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าสถิติของบุรีรัมเนี่ยค่อนข้างดีอย่างมากและต้องยอมแล้วว่าอิชิอิแล้วก็นักเตะบุรีรัมอย่างพิ่อุ่มธิรทรสุพนัทเหมือนตาสุปชัยใจเด็ดเขารักษาฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาได้ดีกว่าทีมอื่นจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับขณะที่พูดถึงอันดับ2อย่างราชบุรีมิตรผลอ c กันหน่อยเป็นทีมที่ฟอร์มแรงอย่างมากนะครับในเกมล่าสุดเปิดบ้านกด BG ไปขาดลอย ราชบ,บุรีปีนี้ฟอร์มเซอร์ไพรส์นักเตะเล่นกันได้อย่างต้องบอกว่าสปิริตทีมยอดเยี่ยมนะครับการได้จักพันแก้วพรมมาเติมในแดนกลางเนี่ยมันทําให้ราชบ,บุรีสมูทมากแล้วก็ตัวต่างชาติคุณภาพดีอย่างแดนเล่แล้วก็ฟอร์เตสรวมถึงนักเตะไทยฟอร์มดีหลายคนนะครับโดยเฉพาะสติโชกันหนูยิงประตูต่อเน,นื่องตอนนี้ยิงไป5ประตูแล้วนะครับแล้วก็เล่นขยันทุ่มเทจิรวัตรทองแสงพาวเล่นเกมรับได้ดี กำพลปถมอคกกุลเล่นได้อย่างหนึบมากก็ทําให้ราชบุรีเนี่ยขึ้นมาบินฝูงสูงนะครับและที่สําคัญคือราชบุรีนะตอนนี้เนี่ยนะัดสุดท้ายของไทยลีกเลกแรกพวกเขาจะไปเยือนบุรีรัมยูเนเ็ตนะครับจ่าฝูงรองจ่าฝูงเจอกันผมพูดตามตรงถ้าเกมนี้บุรีรัมชนะราชบุรีเนี่ยไปยาวๆทีมเดียวครับผมพูดเลยจะคะแนนขาดแน่ๆในเลกแรกนะ แต่ถ้าเกิดราชบุรีไปบุกชบุย์ได้เนี่ยโอ้โหสถานการณ์มันจะกลับมาลุ้นสนุกนะครับราชบุรีเนี่ยจะตามเหลือเพียงแค่เท่าไรเหลือเพียงแค่สี่แต้มนะถ้าเกิดราชบุรีทําได้แต่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าก็รอดูเพราะบุย์ำเขาแข็งแกร่งจริงๆแต่อันดับหนึ่งอันดับสองต้องยอมรับว่ามาดีนะครับโดยเฉพาะราชบุรีขณะที่ชมบุรีเอฟซีไปพูดถึงพวกเขากันหน่อยนะครับชมบุรีเอฟซีปัจจุบันลังอยู่อันดับ3ของตารางนะครับเกมล่าสุดยังคงไม่ฟื้นนะบุก ไปแพ้นะครราชสีมาด้วยสกอร์1ประตูต่อศนะูนย์ะถ้าใครได้ดูรูปเกมจริงๆอะ่ะชมบุรี FC เนี่ยเล่นโอเคนะครับมีจังหวะเข้าทำสวยๆหลายต่อหลายครั้งแต่ปัญหาของชมบุรีช่วงนี้คุณผู้ชมมันคือเรื่องของความมั่นใจล้วนๆครับความมั่นใจหดหายไปเยอะจังหวะยิงประตูที่เคยทำได้กับยิงทิ้งยิงกว้างแล้วก็นักเตะฟอร์มการเล่นไม่ค่อยมาตรฐาน การพ่ายแพ้เกมนี้ส่งผลสําคัญนะครับทำให้ชมบุรี FC เนี่ยโอกาสลุ้นแชมป์ในปีนี้ยากและแชมป์ฟุตบอลถ้วยเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะตกรอบด้วยน้ำมือนครปฐรมทั้ง2องถ้วยส่วนแชมป์ไทยลีกตอนนี้ห่างจากรีรำก้าแต้มซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคือชมบุรี FC เนี่ยเลข2ผมมงว่าต้องเสริมตัวมาเพิ่มเพราะว่าตัวที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการจบหัวตารางก็รอดูว่าโคตเตี้ย จะแก้ยังไงนะครับโอ้เป็นทีมที่ตอนแรกฟอร์มดีเคยนำจ่าฝูงด้วยแต่รักษาฟอร์มไม่ได้แล้วก็ไปเจอข่าวที่ทำให้บรรยากาศในแคมป์เนี่ยมันส่งผลก็เลยทำให้ล่วงลงมาอยู่อันดับ3แล้วนะครับอะก่อนจะไปพูดถึงทีมอ,อื่นๆขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนนะครับอย่างเกรเน่กานูลาบา์พัทที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5้ากรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทาน รสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอิเลเวนทุกสาขานะครับนอกจากนี้ตอนนี้เก e นเน่มีโปรนะครับกาโนล่าครับทุกรสชาติซื้อ2ชิ้นราคาเพียง30บาทเกเรเน่คุกกี้ซื้อ1แถม1ได้คุกกี้2ซองจ่ายเพียงแค่10บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง23พฤศจิกายนสามารถซื้อกันได้ที่เซเว่นอิเลเวนทุกสาขาครับาจากนั้นคลิปนี้ไปต่อกันที่ทูแบงก็อกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมคาดหวังว่าพวกเขาอ่ะ จะมาลุนแชมป์ฟุตบอลไทยลีกกับบุรีรัมนะครับแต่ฟอร์มการเล่นของทูแบงคอกช่วงหลังเนี่ยไม่ดีจริงๆนะสะดุดเสมอเยอะแล้วก็แพ้ง่ายขึ้นเกมรับพร้อมเสียเกมลุกยิงไม่ได้ตกมาอยู่ที่4ของตารางแล้วนะครับคือแบงคอกปัญหาเนี่ยผมมองว่าเขาพึ่งนักเตะแนวลุกที่เป็นต่างชาติเยอะเกินไปทั้งเฮเบอร์ตี้วันเดอร์วิลเลียนโมตา ทำให้ทีมเวิร์คของแบงคอกเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆเนี่ยผมมองว่ายังเป็นรองเห็นได้ชัดว่าไหนเฮเบอร์ตี้กับวันเดอร์ลุยไม่มาแบงคอกแทบจะยิงคู่ต่อสู้ได้ลําบากจริงๆนะครับทำให้ตอนนี้แบงคอกยังก้าวไม่ผ่านสักทีกับการไปลุ้นแชมป์นะครับเขาเป็นทีมใหญ่ที่ไม่สามารถลุนแชมป์ได้จนจบฤดูกาลในหลายๆปีแบงคอกก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับและไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะทำเอาแฟนบอลแบงคอก ค่อนข้างเซ็งจริงๆในตอนนี้นะครับก็รอดูแล้วกันว่าแบงคอกจะกลับมาได้แค่ไหนเพราะเรื่องของตัวผู้เล่นและงบประมาณการทําทีมเนี่ยแบงคอกไม่เป็นรองใครครับตัวผู้เล่นทีมชาติทั้งนั้นนักเตะต่างชาติก็เป็นระดับท็อปของฟุตบอลไทยลีกแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไม่สุดสักทีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับแฟนบอลแบงคอกคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยครับจากนั้นไปดูอีกหนึ่งทีมที่น่าเป็นห่วงมากๆในตอนนี้นะครับก็คือทีมอันดับ7 อย่าง B.G. ปรปทุมจุเนเต็ดนะครับ B.G. เนี่ยโหเกมล่าสุดผมนั่งดูอยู่นะครับบุกไปโดนราชบุรีกดยับ3ต่อ0ูนะครับไม่บ่อยครั้งนะที่จะเห็น B.G. ฟอร์มการเล่นออกทะเลแบบนี้คือต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปลดโค้ชเทกุระโมลิเข้ามาเนี่ยทรงการเล่นหรือรูปแบบของ B.G. เนี่ยมันไม่ดีขึ้นกว่ายุคเทกุดูเหมือนว่ายุคเทกุจะดีกว่าด้วยนะครับ เอาแมทซสมิธเข้ามาต้องยอมรับแมทสมิธประสบการณ์การเป็นโค้ชเนี่ยน้อยมากนะมีไม่เยอะและตั้งแต่เขามาคทำทีมเนี่ยสไตล์การเล่นของ bg ก็ไม่ชัดเจนเนะครับเกมล่าสุดผมไม่ได้ชัดเลยความกระหายลดลงไปเยอะแพทชั่นรูปแบบวิธีการเขาทำก็ไม่ชัดเจนคือถ้าเล่นอีกหชั่วโมงเนี่ยผมมองว่า b g ก็ยิงราชบุรียากครับเพราะการวิธีการเขาทำคอมบิเนชั่นเพย์ทรานซิชันเนี่ย ไม่เห็นจาก BG ในเกมเจอราบบุรีเลยทำเอาแฟนบอล g g เซ็งนะครับคือเปลี่ยนที่เปลี่ยนโค้ดทีอ่ะกลายเป็นว่าแย่ลง BG ตอนนี้เหมือนเชลซีเลยครับเชลซี Chelsea ปลด Tucker, โทมัสทูเคร์โค้ดร,ระดับดีกรีแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกโทมัสทูเคร์นะนะแล้วไปเอาแกมพอตเตอร์ที่เป็นโค้ดร,ระดับทีมกลางตารางไม่เคยได้แชมป์ในอังกฤษเรียบร้อยครับเชลซี Chelsea ทรงแย่ เช่นเดียวกับ b ีจีผมมองว่าถ้าบีจีจะเป็นแชมป์ไทยลีกหรือจะลุ้นแชมป์บอลถ้วยอ่ะผมว่าแมต์สมิธไม่เพียงพอนะครับเมือเ่อไปเทียบกับโค้ชทีมอื่นด้วยกันเนี่ยเมื่อเทียบกับวิรามชนบุรีแบงคอกอะ่ะประสบการณ์โค้ช b ีเป็นรองและทีมอย่างบีจีผมมองว่าเขาไม่ควรจะต้องสร้างทีมแล้วอะ่ะเพราะนักเตะที่เขามีคือมันเป็นแชมป์ได้อะ่ะเขาซื้อมาแต่ละคนจะเจริญสักติ์พิธิวัตอะ่ะทีมชาติไทยทั้งนั้นนะครับแต่สุดท้ายอะ่ะไม่ลงตัว ผมมองว่าแมตสมิธน่าจะอยู่ไม่นานต้องเปลี่ยนผมว่าเลข2ยังมีเวลาอีกอีก2เดือนก่อนจะเข้าสู่ใช่ไหมผมมองว่าต้องหาโค้ดที่มีบารมีที่พอจะไปต่อกรแย่งแชมป์กับคนอื่นได้มากกว่านี้ถ้าใช้แมตสมิธเนี่ยผมบอกเลย BG ก็จะเป็นทรงนี้เลยครับเล่นได้ชัดว่านักเตะ BG ก็แต่ละคนเหมือนจะยังไม่เข้าใจแทคติกและวิธีการเล่นของแมตสมิธนะทำให้ฟอร์มการเล่นออกทะเลจริงๆ ก็รอดูว่า BG จจะเจอจุดเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ก็รอติดตามนะครับส่วนเทโรนี่ฟอร์มดีอย, 8, นะขขยู่อันดับที่8นะสุโขทัยก็ดีอันดับ9้โคด้ชขึ้นมาที่10เมืองทองโอโหอยู่อันดับที่11นะครับมีอยู่15คะแนนปีนี้เมืองทองชนะคู่ต่อสู้ยากและเขาไปเล่นเกมเยือนซะเยอะเกมเยือนไม่ดีจริงๆมาเร็วแก้ไขปัญหายังไม่ได้แต่เดี๋ยวนะัดสุดท้ายของไทยลีกเกแรกๆจะได้กลับเลยในบ้านเจอทูแบงคอกเกมไม่ต้องชนะนะ ชนะเพื่อที่จะจบอันดับเลขตัวเดียวในเลกแรกเพราะเมืองทองไม่ควรมาอยู่ตรงนี้นะครับมาริโอต้องรีบปรับรีบแก้เลยประจวบอันดับ12มี12คะแนนขอนแก่นโคดเบ้คุงทีมยังไม่ค่อยชนะใครเลยนะมีอยู่10คะแนนลำพูนชนะแล้วนะครับได้การมาเข้ามาช่วยบุกชนะลำปางเลยมีอยู่10คะแนนหนองบัวมีอยู่9แล้วก็ลำปางน่าเป็นห่วงนะครับอยู่อันดับฟุดท้ายของตารางมีอยู่8คะแนนก็เป็นฟุตบอลไทยลีกประจำสัปดาห์ที่เรามาพูดคุยกัน เพื่อนๆในแต่ละทีมคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับรวมไปถึงคลิปนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเนกานูล่าบาพัทนะครับที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นเอเลเวนทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพีเมยมคอลเลคชั่นใหม่นะครับเป็นหมอนรองคอพิกล่องและแก้วนมำสุดคิวรับ เพียงซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกเรเน่รวมถึงตอนนี้เกรเน่มีโปรนะครับกรานโนล่าครับทุกรสชาติซื้อ2ชิ้นราคาเพียง30บาทเกเรเน่คุกกี้ซื้อ1ถึงซื้อ1แถม1ได้คุกกี้2ซองจ่ายเพียงแค่10บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง23พฤศจิกพฤายนซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาคลิปนี้ผิดพลาดป,ประการใดขออภัยด้วยเจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ